ยี่กับสายฝนชีช้างวีคลี่กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่สัปดาห์นี้ค่ะเราพามาบุกเบื้องหลังการถ่ายปฏิทินช่อง3เป็นปฏิทินจีนนะคะประจำปี2567ซึ่งเป็นปีมังกรค่ะเราก็เลยได้7คนค่ะตัวพ่อตัวแม่มาโพสท่าขึ้นปฏิทินนะคะลีลาการโพสท่าของพวกเขาจะเด็ดขนาดไหนจะเท่าการรายงานข่าวเล่าข่าวหรือเปล่ามาดูกันค่ะในแบบนางแบบเป็นยังไงบ้างคะสนุกดีครับวันนี้ก็เปิดประสบการณ์ใหม่นะฮะปกติก็ได้แต่อ่านข่าวนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับผมต้องอยู่บนกระสอบทรายแล้วถุงทรายถุงทรายกระสอบทรายดูแบบใหญ่เดี๋ยวใหญ่ไปแล้วตัวต้องใส่รองเท้าแตะด้วยรองเท้าแตะรองเท้าส้นสูงอยู่ตรงนู้นค่ะแต่ว่าเตรียมมาเพื่อความสวยงามของภาพอะไรส้นแบบ5นิ้วอะไรอย่างเงี้ยตุนสูงไปปกติผู้หญิงนั่งผู้ชายยืนนี่นั่งนี่ต้องนั่งเป็นแบบเจ้าสัวไงเจ้าสัวต้องนั่งเป็นหมอลงแก้ดีนะแบบว่าเก๊ะเงินเก๊ะอะไรอย่างนี้อ่ะก็วันนี้เรามาถ่ายปฏิทินจีนกันทางของเราถูกต้องมากมันถูกต้องนะถูกต้องมากเพราะมีเชื้อสายจีนกันทั้งคู่ใช่เลยแบบมีรูปบางเซตที่แบบเหมือนแบบยืนอยู่หน้าประตูอะไรอย่างเงี้ยคือให้ฟีลว่าแบบร้านทองเปิดแล้วค่ะเชิญเลยค่ะจิตวิญญาณมากแจกอั่งเปาจ้าเป็นครั้งแรกที่ได้แบบมาถ่ายปฏิทินแบบนี้แบบไม่ชินกับงานถ่ายสุดๆมันก็จะรู้สึกแบบไม่เป็นตัวเองแต่ก็ดีได้เจอกันค่ะได้เจอพี่ๆเยอะเพราะปกติมันแบบมันไม่ค่อยได้เจอกันเนาะมันก็แบบใช่ต่างคนต่างช่วงเวลาเดี๋ยววันนี้ก็จะมีช็อตที่ได้ถ่ายรวมกันจากคนด้วยเมากันกระจายแน่นอนโอเคขอบคุณค่ะคนนี้ต้องเปิดเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้คลอมาเลยนะคะเปิดมาเลยค่ะลงปั้งมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กิติสวัสดีครับได้ข่าวว่าถ้าเคยได้รับการทาบทามไปประกวดโดนแม่เหมือนกันเพื่อนชวนเพื่อนมันพวกอยู่ในวงการแบบอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเห็นแววอาจจะจริงๆถ้าไปวันนั้นแล้วไปได้ชนะมาก็จะไม่มีคุณกิติสามมิติในวันนี้แล้วนะอาจจะมีเหมือนเดิมกำลังเราโพสต์ภาพเป็นเนี่ยโพสต์ภาพไม่เป็นนี่ขนาดไม่เป็นนะไม่เป็นนี่ก็นี่ยืนเฉยๆก็บอกแบบว่าล้วงกองกลมล้วงกางเกงขาเขออะไรอย่างงี้ก็ยังไม่ชินใช่ไหมไม่ชินถ่ายมาหลายปีแล้วของเบทินเนี่ยก็ไม่ค่อยชินเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ต้องมาสำหรับคุณติ๊กติ๊กพี่เนี่ยชื่อเล่นชื่อลี่เนี่ยก็คือมาจากเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมใช่ตอนนั้นหนังเรื่องนี้กำลังดังแล้วตอนเรียนมัธยมพี่เป็นคนเดียวในห้องที่มีหนวดไอ้เพื่อนมันก็บอกอาจารย์ฝ่ายปกครองบอกให้มึงไปโกนหนวดติงลี่เพื่อนเลยเรียกลี่มาด้วยตั้งแต่แต่ว่าไม่ได้มีเชื้อจีนเลยไม่มีเลยครับลูกอีสาน 100% ใช่ครับไม่มีเลยไหนๆแล้วมาเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวิกลี่แล้วก็ต้องทำท่าขยี้นิดนึงอีกนิดได้เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวิกลี่เกิดมาไม่เคยทำนี่ไงขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติมากค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้ววันนี้ถ่ายปฏิทินอ่ะเขามีผู้ประกาศ7คนนะคะแต่เห็นอีกคนนึงอ่ะไม่ใช่แต่ไม่รู้เขามาทำไมมาถามเขาหน่อยเขามาทำไมเนี่ยค่ะคนนี้ไม่น่าจะใช่ผู้ประกาศช่องนะคะสวัสดีค่ะมาในนามยังไงคะครับมาในนามมาส่งเขาครับมาส่งเขาไหนคะมาส่งผู้ประกาศไงครับคุณภรรยามาส่งคุณบายวันนี้เขาต้องมาทำหน้าที่ต้องมาเขาทำหน้าที่ครับทำแต่งหน้าทำผมเสื้อผ้าอะไรมาดู QC ให้ไหมคะมันนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับมาช่วยดูครับผมก็เทรนมาเองเลยครับนี่
คือถ้าโมที่เห็นนี่คือเทรนมาเองเลยใช่ไหมคือบอกเขาเป็นผู้ประกาศแล้วเขาก็เทรนท่าทางเขาอาจจะแบบไม่ค่อยเป็นไม่ค่อย acting ไม่ค่อยได้แต่เราก็เป็นนักร้องนะเราเป็นศิลปินมาก่อนเราก็เคยต้องผ่านใช่โอ้ยเราเคยเล่นละครมาก่อนเราก็ต้องพอรู้บ้างอะไรเงี้ยดูดีนะหมายถึงหมายถึงเขาพูดแบบนี้เขาดูดีเลยค่ะคือถ้าโพสต์ไบออกมาดีเลิศนี่ก็คือต้องให้เครดิตทางโตเลยนะเขาจะหน้ายิ้มตลอดเขาจะดึงหน้าไว้ได้เวลาถ่ายรูปเออไหนเราลองดึงหน้าแล้วสอนเขายังไงดึงหน้าแบบยังไงเซ็กซี่อย่างนี้เหรอดึงหน้าดึงสมัยนี้เขาถ่ายรูปเขาต้องไปยิ้มให้ยิ้มแล้วเขาจะเป็นดูเด็กไงน่ารักเป็นคู่ที่น่ารักนึกว่าปฏิทินวาเลนไทน์ถ้าถ่ายแค่2คู่นึกว่าปฏิทินแบบวาเลนไทน์ปฏิทินแบบมีเดือนเดียวจริงไหมคะที่เขาบอกว่าเขาเป็น acting coach ในการสอนทำท่าต่างๆให้บอกเอาไว้แบบว่าดึงหน้าไม่ได้เหมือนแบบมันต้องทำหน้าตึงๆดึงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหนลองทำสิคะหน้าเห็นไหมคะเห็นดึงหน้าอันนี้คือดึงหน้าดึงหน้าอันนี้อย่างนั้นละค่ะอย่างนั้นละค่ะพอใบจะแบบสดใสไงก็จะแบบเป็นยิ้มใบแบบไม่ได้เลยใบไม่ได้เลยนี่แสดงว่าไปซ้อมให้เขาดูแล้วไม่โดยปกติทั่วไปแต่วันนี้เรายิ้มได้เพราะเรามีพี่ยุทธดึงนะดึงเผื่อแล้วโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ใบแต่งหน้าต่อนะแอบดูครับใครถ่ายอยู่ครับโค้ดบอกว่าให้ดึงหน้าโค้ดอ่ะโค้ดโตบอกว่าตอนถ่ายให้ดึงหน้าเราถ่ายกับพี่ยุทธเราต้องเขาให้ดึงหน้าบอกว่าหน้าให้ดึงอ่ะทำหน้าให้ดูหน้าให้ดูเหมือนแบบว่าเขาไม่ให้ยิ้มใช่ไหมแต่นี่ถ่ายกับพี่ยุทธเราต้องล่าเริงแจ่มใสใครเราสั่งว่าห้ามยิ้มเหรอให้ดึงหน้าเขามีสั่งว่าให้ดึงหน้าเวลาเหมือนเขาคิดว่าเราถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นอันนี้เราถ่ายมาดิทินข่าวค่ะยิ้มแย้มนะคะพี่ยุทธก็โดนโค้ชให้บอกว่าต้องหัวเราะให้เป็นเจ้าสัวที่เบิกบานพี่คิดเองในฐานะคนมีประสบการณ์ถ่ายแบบเยอะนี่เพราะฉะนั้นเราต้องถ่ายเผื่อไว้เลยเขาจะเอาหน้านิ่งๆยังไงนะคะยิ้มน้อยๆยิ้มเมื่อเยอะแล้วก็ล่าเริ่มสี่สเต็ปนี่ค่ะหาคนโค้ชติดคนแล้วใช่ค่ะนี่ต้องเป็นโค้ชบ้าว่ะบางทีเราควรจะมีการใบ้ตัวเองเป็นยังไงบ้างคะหนุ่มๆสี่คนหล่อมากค่ะพี่คนละสไตล์ค่ะนี่บอยแบนด์เขาจะต้องมีแบบมีเจ้าสัวมีเจ้าสัวมีเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้คนไหนเจ้าสัวคะคิดว่าใครคะเจ้าสัวเป็นเจ้าสัวพี่ยุทธเหรอเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ใครพี่กิตติพี่ไก่ตัวเฮียแน่นอนสวยตี๋สวยตี๋เนี่ยเขาสวยตี๋นี่พี่หนุ่มเป็นอะไรดีอ่ะพี่หนุ่มตัวเฮียไม่ได้ค่ะเอาตัวเฮียกับสวยตี๋ใช่อ๋อโอเคอันนี้ตูนพูดนะอันนี้ตูนพูดอันนี้ตูนพูดมีตัวเฮียมีเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้มีเจ้าสัวแล้วก็มีสวยตี๋เจ้าสัวเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้พี่หนุ่มคิดว่าตัวเองเป็นอะไรไม่รู้เลยนี่ทางฝั่งสาวๆเขาบอกเขาเป็นนี่เป็นตัวเฮียตัวเฮียเลยตัวเฮียน่ากลัวมากตูนบอกว่าเป็นตัวเฮียแล้วก็มีเจ้าสัวแล้วก็มีเป็นเฮียแล้วก็มีซอยตีคนเล็กอะไรเป็นเฮียเฉยๆพี่หนุ่มน่าจะถนัดที่สุดในแก๊งนี้ถนัดการโพสท่าถ่ายรูปพี่ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวยืนหลบมุมมาเจอกับพี่ๆน้องๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ดีครับกับพี่ดีครับดูยิ่งถอยยิ่งถอยโอเคขอบคุณค่ะ
งรู้ว่านอกจากเป็นผู้ประกาศข่าวอันดับหนึ่งแล้วยังเป็น acting coach ด้วยคอยคนต้องทำท่านู้นท่านี้อะไรไม่ก็จะได้มีสีสันบรรยากาศอุ้ยแต่โอเคมากเลยนะคะเราจะได้การจับคู่การจับให้คนมีคู่มองหน้ากันแล้วเหลือคนกิติเนี่ยใช่แล้วก็มีพูดมากเมาอันนี้มาจากแบบว่าประสบการณ์ที่เคยถ่ายมาแบบเป็น10ปีไหมคะไม่ใช่พี่ต้องถามกันใช่ที่เคยถ่ายแบบมาบ้างแต่ว่าบางคนจะมีภาพดีแหละค่ะใช่ไหมซึ่งมันรีแลกซ์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าอยู่ดีๆเราจะหัวเราะกับกล้องมันไม่สนุกมันต้องมีเรื่องราวจับคู่กันซะเหมือนเราหัวเราะเฮฮาบังเอิญข้อร้ายกิตติแล้วนั่นเองมันก็เลยออกมาน่ารักน่ารักน่ารักพี่วันนั้นได้มองดีไหมดีหน้าคุณกิตติเขาก็จะแบบตึงๆหน่อยแบบฉันมาทำอะไรที่นี่อะไรอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะโอเคแล้วก็เป็นให้โชคด้วยอาจจะให้โชคด้วยสำหรับคนที่แบบว่ามีโชคโอเคขอบคุณค่ะพี่ยุทธค่ะอ่ะขอเรื่องนี้ต้องขยี้ขอขยี้แบบนี้ไม่ได้ทำไม่ได้ได้ขอร้องขอคู่1 2 3เรื่องนี้ต้องขยี้ขอบคุณค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weekly